สวัสดีครับผมเจนะครับเมื่อวานก่อนเห็นมีรูปภาพที่คนเริ่มโพสต์กันต่อผ่าน Facebook นะครับแล้วผมดีใจมากนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมติดใจมากนะครับก็คือ NATO Phonetic Alphabet หรือ NATO Phonetic Alphabet ภาษาไทยเรามีกอไก่ขอไข่คอควายเราไม่ได้บอกว่ากอการุณาขอข้อความขอความรู้ก็กอไก่ขอไข่จำได้ง่ายมากนะครับก็ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันไปต่างประเทศถ้าจำเป็นต้องโทรเข้า call center ไปจองตัวเครื่องบินถ้าจะบอกว่า J เราจะบอกว่า Juliet Alpha Yankee เขาทราบทันทีว่าเป็น JAY แต่ประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องหนักมากนะครับโทรเข้า call center ที่ไหนถึงแม้ว่าเป็นการบินไทยหรือที่ไหนแล้วบอกอีเมลหรืออะไรก็มี A and B boy ที่ Thailand แล้วมันมั่วไปหมดเลยการออกเสียงหรือการออกเสียงที่เขาคาดว่าจะได้ยินกับสิ่งที่คนพูดถ้าเป็นเจ้าของภาษาพูดก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับก็ขอแนะนำ NATO หรือ NATO Phonetic Alphabet นี่คือมาตรฐานโลกนะครับแล้วถ้าทำงานในโรงแรมหรือสายการบินหรือ call center นะครับหรือถ้าต้องคุยกับชาวต่างชาตินะครับแล้วจะมีการสะกดชื่อหรืออีเมลหรืออะไรผ่านโทรศัพท์ช่วยเรียนท่องระบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมช่วยทีนี้คืออันนี้คือตารางที่เขาเผยแพร่ทาง Facebook นะครับตรงนี้มาจากวิกิพีเดียแต่ถ้าสังเกตตรงนี้เขาสะกด A Alpha ก็เป็น Alpha แต่จริงๆแล้วผมขอแนะนำนะครับอย่าเรียนหรืออย่าออกเสียงแบบคนไทยชอบพูดกันอยู่ Alpha เพราะว่าถ้าเราเรียนแบบนี้แล้วอยู่ดีๆได้ยินเสียงเจ้าของภาษาพูด Alpha Alpha ฮะ Alpha อะไรอ๋อ Alpha มึงคนละเรื่องวรรณยุกต์นี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ทีนี้ผมเขียนตามหลักของภาษาไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องจะได้ฝึกฟังเสียงที่เจ้าของภาษาจะพูดกันอยู่นะครับก็ขอแนะนำตอนนี้เลยนะครับ A Alpha B Bravo C Charlie D Delta EECHO F Foxtrot G Golf H Hotel I India J Juliet K Kilo L Lima M Mike N NovemberO Oscar P Papa Q Quebec R Romeo S Sierra T Tango U Uniform V Victor W WhiskeyX, X-ray. Y, Yankee. Z, Zulu. เห็นไหมพูดง่ายๆเลยนะครับก็พยายามอย่าพูดอัลฟาบราโวไม่ใช่บราโวเป็นบราโวบราโวนี่คือเสียงที่จะได้ยินผ่านโทรศัพท์ก็ควรเคยชินกับสำเนียงของเจ้าของภาษานะครับอย่าพูดแบบ Tinglish นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ได้ช่วยนะครับถ้ามีลูกน้องที่จำเป็นต้องพูดคุยผ่านโทรศัพท์นะครับก็แนะนำให้ดูคลิปนี้นะครับฝึกไว้เรื่อยๆเราจะได้ไม่มีปัญหาเวลาต้องสะกดผ่านโทรศัพท์เช่นต่อไปไม่จำเป็นต้องบอกว่า T Thailand H Hotel ก็คำว่า Thailand สะกดเป็น Tango Hotel Alpha Indiaนั่นก็คือไทยแล้วก็แลนด์ก็คือลีมาอัลฟาโนเวมเบอร์เดลต้าไทยแลนด์คำว่า love ก็เป็นลีมาออสการ์วิกเตอร์เอโค
ง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องบอกชื่อตัวอักษรก็ได้แค่คำก็พอแล้วคนจะรู้เรื่องกันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ